อ่ะนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ใช่ดรีมทีมหรอกนะฮะแต่ว่านี่แหละคือรัฐบาลของประชาชนเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมไม่อยากจะถามว่าเป็นรัฐบาลไปพรรคทิศไทยอะไรยังไงนะครับเราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับผมก็ไม่เคยเรียกแต่รัฐมนตรีของทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณธรรมนัสเองก็มีสายตรงถึงผมนะครับหลายท่านก็รู้จักกันดีหมดนะครับไม่เรื่องสมัครสมานสามัคคีเรื่องทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นพรรคแต่ละพรรคอะไรยังไงกันไม่ใช่ครับเวลาผมเรียกเจอผมก็ไม่ได้เรียกเจอแต่ละพรรคของเราอย่างเดียวนะครับเอาเรื่องงานตรงไหนถ้าเกิดเรียกไปแล้วแล้วก็บริหารจัดการปัญหาได้เราก็จะเรียกครับเพิ่งเป็นแค่อันกงคงไม่จริงหรอกครับผมยังต้องพิสูจน์ดีครับวันนี้เราอย่าเป็นหลกลั่นเสียงที่เราอยากได้ฟังตลอดนะครับอยู่ครับเป็นจริงดีกว่าบางทีเสียงที่เราไม่อยากได้ยินจะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดผมยืนเรียงแถวกันนับได้ครบ3พรรคกี่รัฐมนตรีฮะน้องมิวครึ่งครม.แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ต่ำกว่า10ท่านนะตอนนี้